มาหาแกค่ะไม่ไปทำบุญด้วยกันวันนี้คือไปเฮ็ดบุญน้ำกันไปเขาได้ไม่ยังถึงเหนื่อยเดินแค่นี่แค่นี้มันก็เหนื่อยแล้วตอนนั้นข้ามาแล้วสบายนั่งใส่ไม่ไงมันก แตงมาสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้ไม่ต้องตกใจนะคะเรานั่งเครื่องพาย่าไปหาอโลค่ะแต่รอบนี้นะคะบ่ได้ลอยมา2คนนะคะทริปนี้เฮากับมากันทั้งหมด9คนนะคะและนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะคือรอให้อโลเจอกันกับย่าอีกรอบนึงค่ะเพลงรักริมฟังคงยังคงบ่ได้มาควงใจกันเซ่ละนะเคียงเรากับไทยบ่มีขอมาสิกันใจ2ค่ะตอนนี้เราก็ข้ามสะพานมาแล้วค่ะทุกคนมาถึงลาวปุ๊บแล้วก็กินปั๊บนะคะอันนี้ก็คือนมย่างนะคะทุกคนน่ากินมากค่ะอร่อยมากด้วยนะคะกินข้าวไปนะทุกคนบรรยากาศก็นี่เลยนะคะฝนตกค่ะพี่น้องเสียงฝนดังแซะแซะแซะและสิ่งที่ชอบที่สุดเวลามาลาวนะก็คือผักค่ะทุกคนเขาให้ผักเยอะมากเน้นๆเลยนะคะเมนูที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเฟอนะทุกคนอร่อยกินเฟอเนื้อนะคะส่วนของหนูเป็นเฟอหมูนะคะอันนี้ก็คือเฟอถ้วยไส้กลางนะคะทุกคนตอนแรกเสียวถ้วยใหญ่เพราะว่าหิวนะคะโลบอกว่าพักเด้อเอาถ้วยกลางกระเพาะและก็ทำการปรุงนะคะใส่น้ำตาลไป3กิโลกรัมที่ลาวนะคะเขาจะไม่ใช้น้ำส้มสายชูนะทุกคนเขาจะใช้มะนาวนะคะบีบใส่ไปเลยหอมๆตอนภาคยูนิคอาซิมีเสียงแทรกในเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อยู่เมืองเฟืองนะคะมีเสียงเลือเสียงยังก็ว่ากันไปเวลาที่มากินเฟินะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบักพริกกับกะปิค่ะพี่น้องเราเบิ่งยามกินนะทุกคนบักพริกเม็ดปักใหญ่นะคะคู่กะปินะคะครับกับกับกินกับบาดนี่พี่เมเปิ้ลเห็นกินเป็นตาแซ่บนะคะแล้วก็บอกว่ามาๆๆลองดูหน่อยลองดูหน่อยนะคะบาดนี่เอาปักพริกไปเลยเม็ดปักใหญ่นะคุยกะปินะคะแล้วก็โซยเฟอนะคะกาดปักพริกไปแล้วอ๋อแซ่บอยู่เด้แล้วว่ากินแบบสวยๆทริปเที่ยวสปป.ลาว EP 2มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อโลกก็พามาเที่ยววัดนะคะทุกคนซื้อวัดหนองคำแสนมั่งค่ะจำบ่ผิดเด้อก่อนไปไหว้นะคะเราก็ทำการบูชาบายสีเรียบร้อยค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราก็เน้นไปวัดทำบุญอย่างเดียวเลยนี่เลยค่ะปู่พญานาคองค์ใหญ่มากนะคะเราก็นะคะไม่ลืมที่จะเอาแบรนด์เอย่านะคะเป็นวิตามินไฟเบอร์นะคะทุกคนเราก็จะมาขอพรปู่นะคะขอให้เงี้ยงปังปังร้อยล้านพันล้านไปเลยค่ะตรงนี้นะคะโลกบอกว่าเป็นหนองน้ำนะคะที่มีประวัติของพญานาคนะคะเชื่อว่าเป็นบ่อพญานาคนะคะทุกคนสาธุเด้อปู่ขอให้วิตามินเอย่าไฟเบอร์นะคะยอดทะลุร้อยล้านพันล้านไปเลยเด้อซาเวลาที่มาไหว้พญานาคเราอยู่ริมน้ำโขงนะคะทุกคนรู้สึกว่าคนลุกแบบพอบ่ถึงนะคะเอาเฮ็ดบุญแล้วนะคะตรงนี้เฮาก็สิมีให้อาหารปลาเด้อทุกคนเฮากับให้อาหารปลานะคะแล้วก็ทายลูกเด้อทุกคนเวลาอยู่แบบริมน้ำโขงมันแบบมันคนลุกกะมันบอกว่าถึงแม่ EP 2จบแล้วนะทุกคนจบด้วยภาพฟินๆของบ่าวลาวสาวไทยนะคะแล้วเจอกัน EP 3